วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้นักร้องนำโชควันนี้พบกับลูกทุ่งหญิงสายแดนซ์ยุ้ยญาติเยอะกับการรวมเพลงสนุกๆที่ทำให้กรรมการนั่งไม่ติดหล่อดีอะไรก็ดีเสียดายไม่ดีที่มีเมียแล้วตายยากจริงๆพับผ่ากำลังบนหาเอามาพอดีหัวกันดังๆใจดวงนี้มีเพลงเธอหัวกันแบบเวอร์ฉันรักเธอเต็มเหนียวและสนุกกันต่อไปกับแชมป์13สมัยไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมานานทีหลังจะร้องอย่างนี้นะนั่นโดนแล้วนี่ร้องมาได้ยังไงร้องทีหน้าทีหลังขึ้นเพลงมาก็ต้องผิดต้องเพี้ยนบ้างสิมันผิดมนุษย์มนาไปไหมล่ะกับชายที่ต้องการลบล้างหนี้ให้กับแม่ผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดจาก 100,000 ภายในระยะเวลาเท่าไหร่1ปีครับ1ปีเหลือเท่าไหร่เหลือ 20,000 ครับนี่เก่งมากเห็นมั้ยนะเหลืออีก 20,000 จริงพี่ไม่ต้องมาก็ได้มั้งพอดีจะเป็นค่าใช้จ่ายให้แม่ครับเพราะว่าตอนนี้แม่ผมเดินไม่ได้นั่งวีลแชร์ครับเพราะอะไรเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเส้นเลือดในสมองตีบเป็นเบาหวานความดันครับรวมหมดเลยแม่เขาก็ถามว่าผมว่าเบื่อแม่ไหมรำคาญแม่ไหมหนูก็บอกว่าแม่อย่าพูดอย่างนี้ครับก็คือแม่ไม่ใช่ภาระของหนูนะแม่คือนาทีของหนูที่หนูจะต้องดูแลจะทำเพื่อแม่วันนี้มาทำเพื่อแม่ครับดาวเอ๋ยอย่าว่าพี่ทิ้งเจ้าวันใดเจ้าปวดรวดร้าวตัวพี่จะเฝ้าแงนขอรอคอยหนึ่งคนที่จะได้โอกาสล่าดาวกับยุ้ยญาติเยอะอำนาจแห่งความคิดถึงคอยคะหนึ่งรำหาจะถึง500หรือไม่โอ้คนมีฝันจะคว้าดาวไปได้มากแค่เอาวันนี้นะฮะเราอยู่กับอีกหนึ่งคนเขาอยู่มาตั้งแต่เด็กน้อยในวงการเขาอยู่สภาพนี้ตัวเขาอันนั้นน้อยไปไหมฮะคุณจากน้องๆ นะเราเรียกน้อง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 นะพี่สุพี่ทาเรียกน้องน้องวันนี้เรียกน้องไม่ได้แล้วนะอายุใกล้กับพวกเรามากเลยนะอ่ะวันนี้เขามาแบบเมดเล่นะฮะหลายเพลงรวมกันนะครับเพลงเมดเล่ของเขาครับยุ้ยญาติเยอะมาดแม่แสนคมกว่าใครผิวพรรณออกไทยและถูกใจฉันนักเธอเสียดายทำไมเพิ่งเจอหน้าจะเจอเธอก่อนวันขอตรีดาล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 าโชคดีที่เจอ
ได้ข้าวไปอยู่อุทัยไปทำมาไรทำไรมาลาผิวพรรณละล้านดำไปหน่อยแต่ก็ยังหล่อมัดผมมาสมเธอนะพี่นะไม่ได้เจอสักนานคณะกรรมการนี่ลุกขึ้นเต้นเลยเพราะเพลงเขาเป็นเพลงโจ้อะนะใช่เออเพลงมันสนุกและจังหวะก็เป็นแบบเต็มเหนียวเต็มเหนียวและจังหวะอย่างนี้เขาเรียกจังหวะอะไรฮะสามช่านะจ้ะสามช่าเหรอรวมๆมันก็สามช่าหมดเลยรวมๆก็สามช่าอะไรเงี้ยจังหวะมันยกๆมันๆอะนะยกๆมันก็สนุกกันนะค่ะเออนี่ดีนะเขายังกลับมาร้องเพลงได้อะไรได้นะเพราะว่าไอ้กล่องเสียงตอนนั้นมันมีปัญหาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละค่ะก็พยายามให้เป็นจามตอนเช้าแบบภูมิแพ้ยุ้ยจะหนักมากอะไรแบบนี้แต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปที่คุณหมอรักษานะคะแล้วก็เนี่ยแหละก็ต้องดูแลตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเอาหน้าดีขึ้นเรื่อยๆก็ถือมองในมุมบวกก็โควิดก็ช่วยให้เราพักผ่อนไปด้วยเออนะคะก็ดีนะแล้วหนูไปอาบน้ำที่ไหนมาเนี่ยก็คือยังเผาผ่านดีอยู่ไงยังเผาผ่านดีอยู่อย่าให้เป็นโรคหัวใจนะมันมี2อย่างนะเผาผ่านดีกับเป็นโรคหัวใจนะเหงื่อออกเงี้ยอายุต้องดูนะดูเรื่องไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเป็นแต่แม่ของลูกดูแลลูกตอนนี้ลูกกี่คนละคนเดียวค่ะคนเดียวผัวคนเดียวก็แย่แล้วค่ะผัวกี่คนก็คนเดียวนี่แหละเออนึกว่ามันจะหลุดไม่หลุดไม่หลุดหลุดแน่ถ้าเรื่องผัวหลายคนมาถามทางนี้อ่ะยุ้ยจะมีเพลงใหม่อีกไหมเพลงใหม่หนูก็จะถามว่ายุ้ยจะมีผัวอีกไหมจะมีค่ะจะมีแน่นอนเพราะว่าเป็นลำวงค่ะของ 4S Combo ก็ยังเป็นลำวงอยู่ตลอดก็ให้ชาวบ้านลำวงได้ไงอ่ะพี่ยุ้ยเดี๋ยวรอเพลงใหม่ของพี่ยุ้ยนะครับแล้วก็จะออกเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ติดตามกันนะครับพี่ยุ้ยประจำที่ครับค่ะต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคนมีฝันคนใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนต่อไปครับทีมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีมมาจากจังหวัดระยองครับระยองนะโอ้อ่ะวันนี้นะครับพีมนะครับได้เป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับไม่สิคนระยองชาตินิยมเหลือเกินหนูอยู่ระยองเหรอลูกทำไมดูดีล่ะอยู่เดียวด้วยครับเดี๋ยวคุณชมเขาแต่ทำไมผมเจ็บปวดเออพีมฝันของพีมในรายการคืออะไร
อยากนำเงินไปใช้หนี้ให้แม่ครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายให้แม่ครับโอเคเป็นเยอะไหมแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งใช่ครับแต่ครอบครัวนี้เขาน่ารักนะเขาช่วยกันจาก 100,000 ภายในระยะเวลาเท่าไหร่พิมพ์ประมาณ1ปีครับ1ปีเหลือเท่าไหร่เหลือ 20,000 ครับนี่เก่งมากเห็นไหมแสดงว่าถ้าเราตั้งใจจะทำมันจริงๆอ่ะเราจะปลดหนี้มันจริงๆอ่ะเราจะปิดบัญชีอ่ะมันต้องทำได้ใช่ครับเหมือนวันนี้ที่พิมพ์มา 100,000 กู้มาทำอะไรตอนนั้น 100,000 จะเป็นหนี้ของรถเครื่องครับเป็นรถเครื่องที่มาส่งมาแล้วส่งไม่หมดใช่ครับแล้วรถมันหายไปแล้วเขามีสารมาแม่ขึ้นสารขึ้นสารอ๋อคือมอเตอร์ไซค์ถูกใช่ครับมอเตอร์ไซค์ถูกขโมยถูกขโมยโอ้เอ็นดูแล้วยังจับตัวอะไรไม่ได้หายไปเลยใช่ครับหายไปเลยเสร็จแล้วก็เราก็ต้องใช้หนี้เขาก็เลยไปกู้เงินแล้วทำไมต้องกู้ตั้งแสนหนึ่งมอเตอร์ไซค์มันถึงกู้เพราะว่าแม่เขาพอสารมาใช่ไหมครับแม่ใช้หนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็หยุดส่งไปอันนี้ก็มาอีกครับสารมาอีกอันนี้ต้องแล้วนี่มันเพิ่มขึ้นเป็นแสนหนึ่งครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มได้มีค่าปรับตอนนั้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะประมาณ15ครับ15แล้วตอนนี้พิมพ์อายุเท่าไหร่ตอนนี้21ครับ21ครับโหก็หลายปีแล้วนะก็6ปีพอเรามากู้เงินช่วงปีนี้1ปีแล้วก็ผ่อนมาได้เขาเก่งนะตั้งใจทำนะเหลืออีก 20,000 จริงพีไม่ต้องมาก็ได้มั้งพอดีจะเป็นค่าใช้จ่ายให้แม่ครับเพราะว่าตอนนี้แม่ผมเดินไม่ได้นั่งวีลแชร์ครับเพราะอะไรเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเส้นเลือดในสมองตีบเป็นเบาหวานความดันครับลงหมดเลยครับเขานั่งวีลแชร์ตอนนี้ก็คือเอาแม่ไปไว้อยู่กับบ้านลุงครับบ้านลุงตอนนี้แม่เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าดูแลให้ที่พักอาศัยแล้วน่ารักมากนะที่ผมบอกว่าเขาช่วยกันนะครอบครัวอบอุ่นนะลูกสะใภ้ของบ้านนั้นน่ะก็คือเหมือนลูกพี่ลูกน้องกับเราเนี่ยนะเป็นลูกสะใภ้อ่ะเป็นคนดูแลตอนที่พิมพ์ไปเรียนหนังสือใช่ครับเรียนหนังสือแล้วทำงานอยู่ระยองครับแล้วเขาทำงานอยู่ระยองเรียนหนังสือเนี่ยเป็นคนอาบน้ำอุ่มเช็ดตัวอะไรเงี้ยเอ็นดูนะแล้วทำไมเขาถึงทำให้เพราะว่าเหมือนแบบเขาสงสารแม่ด้วยเงี้ยเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วครับก็เอ็นดูแม่สงสารแม่อะไรเงี้ยครับเหมือนเขาก็รักกันนั่นแหละใช่ครับเหมือนรักกันเพราะว่าแม่เขาก็เป็นคนน่ารักคือครอบครัวก็คือครอบครัวอบอุ่นเนี่ยยังไงมันจะเอื้ออาทรนะทีนี้ตอนนี้พิมพ์กลับไปอยู่ที่แกลงครับที่แกลงใช่อ๋อแล้วก็ก่อนหน้านี้คือทำงานอยู่ที่ระยองโดนโควิดจบข่าวจบข่าวครับเรียนไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เพราะคุณทำงานเป็นเสิร์ฟเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นเสิร์ฟเป็นพาร์ทไทม์ครับก็ถือว่าตอนนี้รายได้ของพีมมาจากอะไรรายได้ของผมมาจากการทำงานพาร์ทไทม์นี่แหละครับเก็บไว้ช่วงที่ว่าโควิดมันหมดใช่ไหมครับช่วงโควิดมันมาแล้วร้านเขาให้พาร์ทไทม์ออกเนี่ยครับเขาให้พาร์ทไทม์พักระยะหนึ่งเดือนครับผมก็เอาเงินเก็บส่วนนั้นอ่ะมาจ่ายค่ารถด้วยผมมีค่ารถมอไซค์ใช่ครับมอไซค์เอาไปส่งค่ารถ2,600ครับก็แล้วก็เอาเงินนั้นมาใช้กินกับแม่ครับคือแต่ตอนนี้มันไม่มีอะสิแล้วตอนนี้หนูได้เงินจากอะไรตอนนี้ได้เงินจากกยศ.ครับครับอ๋อเพราะว่าเรียนออนไลน์คือครับกู้กยศ.เราก็ยังมีเงินเรียนออนไลน์อยู่เพราะจริงๆเรากู้มาค่าเทอมไม่ใช่กู้มาค่าเทอมครับคือยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเขาก็คือกยศ.เนี่ยเขาจะโอนค่าเทอมส่วนของค่าเทอมโอนเข้าวิทย์ไลครับส่วนค่ากินเขาจะโอนให้บัญชีเราแล้วเราก็เอามีค่ากินอันเนี้ยครับไปส่งค่ารถครับเอาทุกเดือนของกยศ.มันจะได้เดือนละ 3,000 ครับเอาไปส่งค่ารถ 2,600 อีก400ก็ไปจ่ายค่าเน็ตโทรศัพท์เพื่อที่จะเรียนออนไลน์ครับครับแล้วเงินที่ไว้ใช้กินก็เงินเก็บที่พอมีครับก็เอามากินคิดไหมว่าถ้าเกิดมันนานกว่านี้เราจะทำไงกันถ้าตอนนี้ครับที่บ้านที่ผมอยู่ที่ว่าแม่อาศัยเขาอยู่ครับพี่ลูกของลุงนะครับเขาทำงานรับเหมาก่อสร้างผมก็คิดไว้ว่าถ้าไม่มีตังในส่วนนี้ผมก็จะไปทำงานรับเหมาก่อสร้างกับเขาแล้วจะทำไม่ได้หรือทำไม่ได้ก็ต้องทำครับเพราะว่ามันไม่มีจริงๆซึ่งมันไม่ใช่ทางของผมเลยครับรับเหมาก่อสร้างแต่เราก็ทำเพราะว่าถ้าเสิร์ฟเราชอบบริการดูแลชอบบริการอันนี้ครับเพราะผมเรียนด้านการตลาดมาเนี่ยครับอ๋อแล้วหนูเรียนด้านนี้ใช่ครับโอเคก็ต้องสู้ใช่ไหมลูกใช่ครับต้องสู้จริงๆฝันของพิมพ์จริงๆในชีวิตคืออยากทำอะไรเป็นอะไรฝันของผมก็อยากจะเรียนจบแล้วก็เรียนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานสร้างบ้านให้แม่อยู่ครับเพราะตอนนี้สงสารแม่มากซึ่งเขาพูดกับผมประจำว่าผมอาบน้ำอะไรเสร็จจากวีลแชร์ใช่ไหมต้องยกเขาเพราะว่าเขาเดินไม่ได้เลยแล้วก็มานั่งคุยกันว่าแม่เขาก็ถามว่าผมว่าเบื่อแม่ไหมรำคาญแม่ไหมหนูก็บอกว่าแม่ขอ
เป็นผู้ภาษาหยองครับแม่จะพูดอย่างงี้ครับก็คือแม่ไม่ใช่ภาระของหนูนะแม่คือหน้าที่ของหนูที่หนูต้องจะต้องดูแลแล้วก็กอดแกร้องไห้ครับกอดแบบแล้วเขาก็แม่เขาว่าเขาแบบน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองว่าทำไมเขาต้องมาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ทุบขาตัวเองแบบทำไมฉันต้องมาเป็นแบบนี้แล้วหนูก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องคิดมากแม่จะเกิดอะไรขึ้นหนูจะอยู่ข้างแม่เสมอจะไปไหนหนูจะเอาแม่ไปด้วยหนูจะทำเพื่อแม่วันนี้มาทำเพื่อแม่ครับแสดงว่าพีมนี่รักแม่มากรักแม่มากรักเท่าสุดชีวิตเลยครับวันนี้ถ้าหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่พีมอยากจะบอกอะไรกับท่านเชิญครับขออนุญาตพูดเป็นภาษาระยองนะครับเชิญเลยครับก็แม่ไม่ต้องคิดมากนะว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงหนูก็จะอยู่ข้างแม่หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานสร้างบ้านให้แม่อยู่แล้วก็เราจะมาอยู่ด้วยกันสมบูรณ์แบบ2คนเราแม่ลูกนะครับนะคุณแม่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีเด็กคนนี้แล้วก็เขาจะเป็นกำลังใจให้กับแม่ก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยละกันนะครับอ่ะเพลงที่พิมจะร้องคือเพลงดาวจรัสแสงครับดาวจรัสแสงถ้าพร้อมแล้วเชิญครับจาก 100,000 ภายในระยะเวลาเท่าไหร่1ปีครับ1ปีเหลือเท่าไหร่เหลือ 20,000 ครับเอ๊ะเก่งมากเห็นไหมนะเหลืออีก 20,000 จริงพีไม่ต้องมาก็ได้มั้งพอดีจะเป็นค่าใช้จ่ายให้แม่ครับเพราะว่าตอนนี้แม่ผมเดินไม่ได้นั่งวีลแชร์ครับเพราะอะไรเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเส้นเลือดในสมองตีบเป็นเบาหวานความดันครับรวมหมดเลยแม่เขาถามว่าผมว่าเบื่อแม่ไหมรำคาญแม่ไหมหนูก็บอกว่าแม่จะพูดอย่างงี้ครับก็คือแม่ไม่ใช่ภาระของหนูนะแม่คือหน้าที่ของหนูที่หนูต้องจะต้องดูแลหนูจะทำเพื่อแม่วันนี้มาทำเพื่อแม่ครับช่วงนี้ถึงเวลาที่เราจะไปฟังเสียงร้องของพีเด็กหนุ่มหัวใจกตัญญูที่ต้องการลบล้างหนี้ให้กับแม่ดาวเอ๋ยดาวน้อยเจ้าลอยสุกเด่นใครใครเขาก็แลเห็นว่าเจ้าสุ่มเด่นเหนือดาวดึงเจ้าเป็นดาวที่พี่อาจเอื้อมไม่ถึงอยู่เหนือดาวดึงพี่จึงได้แต่แลมองดาวเอ๋ยก่อนนั้นเจ้ายังไรค่าใครๆก็ไม่นำพาไม่เลิศเลอกว่าแสงดาวเรืองรองเจ้าสกาวจึงมีคนเฝ้าคอยปองเด่นเหมือนดาวทองสักวันจะมองวิญญาณก่อนนั้นคิดถึงบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะมาเป็นดาวใครเขาส่งเจ้าเข้ามาเฝ้าอุ้มโชจนเจ้าได้เป็นดารามีแสงมีค่าพอได้เวลาก็เคลื่อนลอยดาวเอ๋ยอย่าว่าพี่ทิ้งเจ้าวันใดเจ้าปวดรวดร้าวตัวพี่จะเฝ้าแงนคอรอคอยเฝ้ารอซ้ำน้ำตาดาวที่หลั่งย้อยหากแม้ดาวลอยลอยจากฟ้าลับไปพี่ยุ้ยครับพี่ยุ้ยให้กำลังใจกันหน่อยครับเชิญครับให้กำลังใจน้องตรงรักแม่นะคะพอฟังน้องแล้วนึกถึงลูกตัวเองเลยจะได้สักครึ่งของเขาไหมได้ให้กำลังใจนะคะยังไงหนูเป็นเด็กดีก็แน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับหนูแน่นอนนะคะขอบคุณครับ
ชิญพี่เอครับใช่เห็นเขาพูดถึงแม่นะแล้วเขารู้สึกเราก็รู้สึกเหมือนกันมันมีเพจอยู่เพจนึงที่ผมอ่านเจอนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากซื้อของให้แม่แต่ไม่มีสตางค์พอตอนโตมีงานทำแล้วมีเงินเดือนแต่ไม่มีเวลาพอครบองค์ที่3คือมีฐานะแล้วมีเงินเดือนมีเวลาแต่แม่ไม่อยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่บอกนะครับว่ามาดูน้องเนี่ยพี่เอมีความรู้สึกว่าตอนนี้หนูกำลังทำและกำลังปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าทำตอนนี้เราได้เปรียบไม่ต้องรอว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้ายิ่งทำมากหนูยิ่งได้มากและผลที่หนูหวังนะลูกจริงๆอ่ะประสบความสำเร็จแน่ๆเชื่อเลยว่าแม้กระทั่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันดีๆขึ้นมาสถานการณ์มันดีๆลูกไปสมัครงานหรือทำงานที่ไหนผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูเหมือนกับที่หนูเล่ามาเรายังนึกเอ็นดูเขาเลยเนาะบอกโถน้องดีจังเลยแต่ทนหน่อยนะลูกนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับบอกคุณแม่ด้วยคุณแม่อย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเพราะว่านี่ก็เท่ากับว่าเราได้เห็นแล้วว่าลูกคนนี้มาทำเพื่อแม่ด้วยนะครับสู้ต่อนะครับชื่นใจชื่นใจจริงๆเมื่อเห็นเด็กที่ได้มีโอกาสได้ดูแลแม่หวังของแม่มีอยู่3หวังยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเมื่อสิ้นใจอยากจะบอกกับแม่นะคะว่ายังไงก็ตามลูกคนนี้อยู่เคียงข้างแม่เสมอและจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนแน่นอนแม่ต้องชื่นใจนะอยากจะบอกแม่ว่าอย่าคิดอะไรที่มันบั่นทอนตัวเองเพราะลูกคนนี้พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีมก็พูดเสมอให้กำลังใจแม่เสมอเพราะฉะนั้นอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกคนนี้เถอะเพราะเขาพร้อมที่จะสร้างคุณงามความดีพร้อมที่จะสร้างสิ่งดีๆเพื่อให้แม่ได้ใช้ในชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขแต่ขอให้อดทนไปด้วยกันนะคะฝากบอกแม่ด้วยบางทีบางครั้งคิดว่าเป็นภาระของลูกซึ่งลูกไม่ได้คิดตรงนั้นเลยลูกมีแต่สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ได้มีความสุขจริงๆขอให้พิมพ์สมหวังนะคะแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเต็มกำลังที่เรามีและได้พบโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้นำสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมาเกื้อหนุนมาทำให้แม่ได้อยู่อย่ามีความสุขว่ามีรอยยิ้มที่เต็มใบหน้านะน้องพิมพ์ครับพิมพ์เป็นเด็กเรียบร้อยนะมองว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาจะอยู่กับแม่ได้นานเขาจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนเหมือนกับแบบรักแม่มากขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้แล้วก็บอกแม่นิดนึงว่าไม่มีใครเป็นภาระใครนะแม่นะครอบครัวมันต้องดูแลแล้วอุ้มชูกันไปแบบนี้แหละแม่ก็อย่าคิดเยอะแข็งแรงหายไวๆนะจะได้นั่งดูพวกเราอยู่ตรงเนี้ยไปนานๆนะแม่นะ เด็กน่ารักมากลูกแม่น่ารักมากเลยส่วนเรื่องการร้องเพลงลูกเป็นคนที่เสียงกว้างนะเสียงกว้างแล้วก็ลูกเอื้อนก็มีด้วยก็ทำเป็นด้วยแต่วันนี้เหมือนคีย์เพลงมันต่ำไปด้วยคีย์เพลงต่ำไปแล้วก็ยังเป็นการร้องแบบแค่ให้ถูกจังหวะอยู่ให้ถูกต้องมันยังไม่ข้ามผ่านไปถึงความไพเราะหรือจะใส่ลูกเล่นลูกเน้นลูกอะไรอะลูกหนูร้องเพลงนานหรือยังลูกนานแล้วนะครับชอบไหมชอบร้องเพลงไหมลูกชอบร้องเพลงครับถ้าชอบนะลูกก็คือแนะนำเพิ่มเติมละกันคือฝึกต่อได้เพราะว่าพิมอ่ะเขาฟังคีย์ได้คือร้องเพลงไม่เพี้ยนโอเคแล้วได้แล้วลูกเพียงแต่ว่าวันนี้ลูกมันอาจจะมาในตรงส่วนของเพลงมันก็เลยขาดอารมณ์เพลงนะลูกนะเหมือนตรงเนี้ยเจ้าสกาวจึงมีคนเฝ้าคอยปองเด่นเหมือนดาวทองมันจะมาแบบตรงเพราะฉะนั้นมันเลยขาดอารมณ์ของเพลงพีมต้องฟังนะลูกว่าตรงไหนที่เขาที่จะพอทอดอารมณ์ได้หรือว่าลากหางเสียงให้ยาวได้ใช้คำว่ามาเป็นบล็อกนะลูกเนาะคือร้องเพลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากเป๊ะลงจังหวะมากเลยมันเลยทำคือสัดส่วนของเพลงเนี่ยดีมากแต่มันสามารถที่จะยืดคำได้สามารถที่จะเล่นคำได้ในบางช่วงนะคะถามว่าร้องเป็นไหมเป็นนะพี่เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นนะครับเพียงแต่อาจจะขาดรายละเอียดเท่านั้นเองฝึกได้สามารถพัฒนาที่ดีได้แน่นอนเพราะเรามีพื้นฐานของความรักตรงนี้อยู่แล้วให้กำลังใจนะครับโชคดีครับโอเคต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์13สมัยครับ
เอาละครับถึงเวลาของแชมป์13สมัยอย่างไรอันจากกรุงเทพมหานครเขามากับความฝันต้องการชำระหนี้ให้กับแม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยสะสมเงินรางวัลไปได้แล้ว 275,330 บาทเราไปพบกับเขากันเลยครับวันนี้ถ้าเขารักษาแชมป์ได้โอกาสอาจจะทะลุ 300,000 ถ้าเขาเจอคูณ100มองด้านนี้นะยังกับลูกครึ่งเลยนะนะยุ้ยนะเนี่ยมองด้านข้างเนี่ยนะเหมือนลูกครึ่งเลยนะอ้าวเปลี่ยนแสกเทปนี้เปลี่ยนแสกตอนนี้มาแสกด้านซ้ายไม่นี่ไม่วันก่อนแสกด้านแสกด้านนี้แหละเอาตรงกลางดีกว่าไหมป้าชอบมากเดี๋ยวก็เป็นหมอโรคจิตแบบตอนนั้นอีกเขาชอบมากตรงนั้นอ่ะเขาชอบจังเลยถ้าแสกกลางเขาเรียกแสกอะไรแสกควายคนโบราณก็อย่างนี้แหละลูกอย่าถือสามันเป็นคำโบราณนะอย่าถือสาลูกอ้างคนโบราณการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอ่ะลูกมดอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยมาไรอันนะครับจะต้องร้องเพลงนะครับแล้วเพลงที่ไรอันจะร้องคือ Amazing สุพรรณครับว้าว Amazing สุพรรณเชิญครับเชิญยอดหญิง Amazing สุพรรณบุรีเมืองขุนแผนทั่วทั้งแดนกระชอนตำนานรังสอนเจ้าคนช้างตัวดีอุลแถมยังหัวล้านอันตพานเศรษฐีใช้เล่เล่นของวันท้อคนดีผู้ชีวีคุณแทนเรื่องเล่าผ่านเป็นตำนานล่ำลือทั่วแดนไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณยามค่ำตะวันต่ำต่ำดูไทยทรงดำล่ำหวานแตรแค่เล่นแตรเล่นแตนหนุ่มสาวทรงมาล้อมวงลำแทนเลี้ยงเหล่าแบนเหล่าสีเมืองสุพรรณเขาเรียกกันบรรหารบุรีหัวล้านอันธพาลเศรษฐีใช้เล่เล่นของแย่งวันทองคนดีคู่ชีวีคุณแพนเรื่องเล่าผ่านเป็นตำนานล่ำลือทั่วแดนไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณยามค่ำตะวันตำตำดูไทยทรงดำลำแขนผู้กำหักหวานแตรแค่เล่นแตรเล่นแตนหนุ่มสาวทรงมาล้อมวงลำแขนเลี้ยงเหล่าแบนเหล่าสีเมืองสุพรรณ
รีโอ้เพลิดเพลินนะโยกกันไปโยกกันมานะบันเทิงเริงร่านะอาจารย์ญาติถึงก็ลุกขึ้นยืนเต้นนี่ไอ้ยุ้ยก็สนุกสนานไปเขาด้วยเลยค่ะอ้าวพี่ยุ้ยให้กำลังใจกันหน่อยครับเพลงนี้ยุ้ยก็ร้องนะคะยุ้ยร้องแก้อาเสรีเนาะก็จะติอะไรจะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไม่ถูกเลยอะร้องดีมากค่ะให้กำลังใจน้องเลยอะนะคะขอบคุณค่ะเชิญพี่สุฮะโอ้เพลงนี้ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เนี่ยมันเหมือนเขาก็สบายสบายเพราะมันเป็นพอมาเป็นทางแบบนี้เหมือนไอ้สิ่งที่เขามีมันลงตัวมากเลยสุดนะเพลงนี้สุดไม่มีอะไรจะแตะหรือลูกเก่งมากๆครับพี่ถาครับมันเป็นความชื่นใจที่เราเห็นการใส่เสียงหรือว่าการวางเสียงวางคำแต่ละคำที่ไรอันได้ร้องให้เราได้ฟังมันเป็นความพอดีลูกจะใส่เอื้ออะไรต่างๆซึ่งเพลงเร็วเนี่ยหนูเป็นคนที่เข้าใจเพลงมากอ่ะไม่ต้องบอกอะไรเยอะเลยแล้วก็เวลาที่ทำออกมาแล้วเนี่ยบางทีมันเกินความคาดหมายด้วยซ้ำเก่งมากลูกชื่นใจและชื่นชมครับคุณเอชยาติสักนิดนึงเถอะครับนี่เพลงที่เท่าไหร่แล้วครับ14ที่หลังจะร้องอย่างนี้นะทำไมอ่ะนั่นโดนแล้วนี่ทำไมร้องมาได้ยังไงทำไมร้องทีหน้าทีหลังขึ้นเพลงมาก็ต้องผิดต้องเพี้ยนบ้างสิผิดทำแบบนี้ผิดใช่ไหมมันผิดไปอ่ะมันผิดมนุษย์มนาไปไหมล่ะเนี่ยไปมั้งแจ่มจันอะไรเงี้ยร้องไปแบบนี้บ้างสักโน้ตสองโน้ตก็ยังดีน้องสองโน้ตก็ยังดีไม่ร้องก็เรียบเก็บทำไงอ่ะอย่าทำอีกนะสำเนียกไหมขอโทษทีครับขอโทษทีครับแต่แววตามันเยาะเย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสำเนียกไหมนี่หมายถึงไรอันใช่ไหมคะลิงเอาจริงๆนะคือร้องไปอ่ะแล้วฟังไปฟังมาเสียงยังเหลืออีกคือแบบว่าร้องไปเขาจะดันสูงกว่านี่เขาก็ไปของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วร้องไปแล้วมียิ้มเยาะเย้ยมาทางกรรมการด้วยนะเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยไปไม่ให้เจ็บนะแล้วอันบอกไม่ใช่เดี๋ยวเพลงหน้าถ้าอย่างงี้อีกนะจำเอาไว้ทำไปเลยไม่เป็นไรคำว่าจำเอาไว้จำเอาไว้เอาเขาเรียกว่านะเวลาเราฟังเพลงที่คนร้องแล้วมันได้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกเสน่ห์ความไพเราะนี่มันอิ่มไปหมดเลยเนียนแล้วเขาเลยบอกว่าฟังเพลงแล้วมันอิ่มมันก็เป็นแบบนี้นะไรอันเราชมคุณอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรไปดูหน้าใกล้ๆโอเคตัดสินครับแม่ร้องออกมาได้ถูกใจจนต้องเอ่ยปากชมแต่ก็ไม่พ้นที่จะต้องแกล้งกันจนได้นะครับพี่ลิงกับไรอันเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ไปฟังผลการตัดสินกันดีกว่าครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้1คนต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกครับไรอันค่ะไรอันครับ1ต่อ0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิสุนะครับถ้าพิสุให้ไรอันไรอันจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยส่วนพีมกลับระยองถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพีมต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นพีมกลับบ้านครับไรอันจ้ะไรอันครับ2ต่อ0นะครับไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันครับไรอันเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์วันนี้เราก็พอเดากันได้คุณผู้ชมก็คงพอเห็นว่าพีมนั้นสู้ไรอันไม่ได้แต่เขาก็มาเพราะความตั้งใจของเขาด้วยแรงกตัญญูของเขาที่จะทำเพื่อครอบครัวถ้ามันมีโอกาสก็อยากทำ
แม้แต่หนี้ของเขาจะเหลืออยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทก็ตามถ้าถามกันจริงๆเขาและครอบครัวก็พอที่จะทำมาหาช่วยกันไปได้แต่นี่มันคือโอกาสนะลุงนะก็สู้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับเอาละครับวันนี้น้องยุ้ยแล้วก็น้องไรอันจะต้องร้องเพลงด้วยกันนะครับเพลงอะไรครับพี่ยุ้ยครับอำนาจแห่งความคิดถึงค่ะอำนาจแห่งความคิดถึงถือว่าเป็นเพลงฮิตระดับตำนานที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยเลยครับทีนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าไรอันจะร่วมถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้มัดใจกรรมการหรือไม่และจะคว้าดาวไปได้มากเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับความคิดถึงฟังตรึงให้คอยคนึงรำหาแม้เพียงวันเดียวไม่เห็นหน้าพาร้อนรนเฝ้ากังวลหัวใจเลื่อนลอยจากไปใจหวงหานับวันตั้งตาเฝ้าหาเฝ้าคอยเหงาใจซึมโศกสวงลอยคอยหาเธอหลับตื่นพาถึงเธอเรื่อยไปถึงเขาทุกอย่างไม่วางเว้นอารมณ์โศกตรมหัวใจวันไหวนั่งคิดนอนฝันการงานก็ทำไม่ได้คิดถึงเธอมากไปรู้ไหมใครคิดถึงเธอห่างกันแค่ไหนหัวใจฉันอยู่ใกล้เธอเสมอนับวันคอยเฝ้าคอยมองมือเพ้อกังวลคิดถึงเธอจนวันไหวนั่งคิดนอนฝันการงานก็ทำไม่ได้คิดถึงเธอมากไปรู้ไหมใครคิดถึงเธอถึงไกลห่างกันแค่ไหนหัวใจฉันอยู่ใกล้นับวันคอยเฝ้าคอยมองเมื่อเพ้อกังวลคิดถึงเธอจนเพลินเลยนะฟังเพลินเลยเอ้าก่อนจะร้องจบนะครับทำไปได้244ดวง
เมื่อจบเพลงแล้วนะครับทั้งคู่จะทำไปได้ทั้งหมดกี่ดวงครับลุ้นครับ444 487เท่าไหร่ครับ244ดวงเฮ้ยผมว่าเยอะมากมาย400 46 445ได้เยอะก็มีโอกาสเยอะนะครับขอให้ทำไปได้เยอะๆนะฮะจะถึง500หรือไม่447ดวงที่46อยู่ที่อยู่ที่นี่แล้วครับ445 46เยอะนะ455ดวงเอาละเราไปหาคูณร้อยกันครับไปที่ดาวนำโชคครับหาคูณร้อยให้เจอนะครับผมไรอันพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับปรึกษาพี่ยุ้ยได้ครับผมเลือกเลยลูกเลือกเลยเอาดวงหนีหมายเลขอะไรคูณร้อยนะครับมี1 2 3 4 5 6หรือ7หมายเลขอะไรคือคูณร้อยซ่อนอยู่ถ้าพร้อมแล้วเลือกให้ดีครับเลือกได้ไหมลูกครับได้แล้วนะไรอันเลือกหมายเลข4ครับ4ครับเพราะอะไรฮะทำไมถึงเป็นเลข4ครับไรอันพี่ยุ้ยบอกว่าอะไรพี่ยุ้ยบอกเอาที่ชอบเลยเอาที่ชอบที่ชอบที่ชอบจริงแล้วเราชอบแล้วไรอันชอบเลข9ก็เลยแต่ไม่มีก็เลยต้องเลือกอะไรสักเลขหนึ่ง9กับ6แล้วไรอันทำไมถึงเลือกเลข4ลูกเดาเอาครับเดาเมื่อเขาไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเอาขอดู3ก่อนขออะไรนะข้างเคียงข้างเคียง3โอเคขอให้10ออกไปก่อน10 10 10 10 10ดีมาก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 คงแบบนี้บอกแล้วมีอะไรได้อีกไหมอยากดูอะไรอีกไหมห้าก็ได้ห้าก็ได้ห้าก็ได้สิบยกกำลังสองสิบยกกำลังสองออกไปเฮ้ยกลัวจะเป็นสิบกำลังสองจังเฮ้ยไม่เอาสิตบปากเขาเนี่ยร้อยกับ50หรือ40นะมาหมายเลข4ขอให้เป็นคูณร้อยคูณร้อยร้อยครับร้อยห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบถ้าเจอคูณร้อยนี่กรี๊ดเลยนะคูณร้อยไม่งั้นก็ห้าสิบก็ได้คูณร้อยคูณร้อยร้อยสี่ร้อยร้อยร้อยสี่หมื่นเอาเลยครับวินาทีบีบหัวใจถ้าวันนี้หมายเลข4เป็นคู่100จะทำให้ไรอันสะสมเงินรางวัลทะลุ 300,000 บาทได้ทันทีแต่จะใช่หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับร้อยสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบห้าดวงคูณ10กำลังสองนะครับวันนี้รับเงินเพิ่มไปอีก 4,550 บาทครับจะเมื่อไรอันได้ด้วยนะครับเมื่อ10กำลังสองนะครับพิมพ์ก็ได้ด้วยครับพิมพ์ครับนะเหมือนได้ทำบุญนะเออตัวเองได้แล้วก็พิมพ์ก็ได้ด้วยนะครับเอาละสรุปกันหน่อยนะฮะเงินก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 279,880 บาทครับเอาละสิคูณร้อยอยู่ที่หมายเลขอะไรถ้ายุ้ยเลือกเองเลือกจะเลือกหมายเลขอะไรหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ว่า1เป็น50 50น่าไง50 50ก็ยังดี7 7ร้อยอยู่ที่7ชอบเหมือนกันร้อยสิใช่ป่ะงานว้าวชอบเหมือนกันแม่น่าเสียดายนะครับที่วันนี้ไรอันยังไม่สามารถสะสมเงินรางวัลทะลุ 300,000 บาทไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะไรอันยังมีโอกาสป้องกันแชมป์เพื่อสะสมเงินรางวัลเพิ่มขึ้นได้อีกและวันพรุ่งนี้คุณยุ้ยญาติเยอะก็ยังอยู่มอบความสุขให้เราอีก1วันและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในไมค์หมดนี่นักร้องนำโชคห้ามพลาดนะครับไม่เคยรักใครเท่าพี่
แล้วอยู่ๆเพลงเขาอยากจะหยุดเขาก็หยุดงงมากอ่ะฮะอันนี้เราอยากร้องแค่นี้ใช่ที่หลังก็บอกก่อนบอกกันบ้างคือเพลงจบนี่เรายังไม่รู้จะจบท่าไหนเลยใช่ไหมสู่เมื่อกี้เนี่ยนักร้องอยากนักร้องอยู่นักร้องอยากจะหยุดก็คือหยุดเลยฝันของต้นในรายการคืออะไรครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ 50,000 บาทครับผมไปกู้มาทำอะไรครับให้แม่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอามาลงทุนตัวเองด้วยครับช่วงโควิดไปรอดไหมไม่รอดไม่รอดนะครับผมเพราะอะไรก็นี่แหละครับเพราะโควิดด้วยครับได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบเปิดใจได้เลยว่าชอบตั้งแต่วันแรกพบกันป้าสั่งอะไรหรือยังอะแม่รู้จะจังอะสั่งที่หนูชอบแป๊ะซับปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสและหนูชอบวุ้นเส้นกุ้งอบมะดินนะอยากกินหนูชอบWe'll be right back.